านะครับค่ะกลับมาหลายคนเมื่อกี้ตอนที่เราพักนะคะครู่หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เต้นเราเต้นเบาๆกับเพลงที่กลับมาฮิตมากๆครับจากกรณีนี้แหละจากกรณีที่ไปจับบิ๊กบอสใหญ่ของอิตาเลียนไทยได้ในแม่ในป่าพร้อมกับบรรดาซากสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพลงวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเมื่อกี้เปิดให้ฟังเราก็ได้คำตอบว่าทำไมถึงดังมากจริงเพลงนี้ดังมากมากก่อนที่จะมีข่าวนี้อีกนะเพราะบอกนักร้องเนี่ยหล่อมากหล่อเหมือนเคนธีรเดชเลยสาวๆหลายคนก็ยังครวญหาหมอล็อตอยู่นะฮะให้มันผ่านไปครับ อะไรที่มันผ่านแล้วผ่านไปเราทำเรื่องหน้านะฮะเรื่องที่เราคุยแล้วก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละส่วนใครอยากไปฟินกับหมอล็อตก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับในเพจของเป็นเรื่องสาวๆที่ไม่ได้ดูเมื่อวานนี้นะฮะถือว่าพลาดพลาดมากที่สุดในชีวิตไปดูเลยรับรองว่าขยี้หมอนเลยอ่ะจิกๆๆๆๆๆเลยไม่คุณจะไม่เคยเห็นหมอล็อตเนี่ยในคาแรคเตอร์นี้มาก่อนนะคะขอบคุณธนวัฒน์ช่างสรรหาคำแล้วเกินบอกว่าติดกันได้นะฮะเขาเรียกอนุสัยคือเหมือนแปลว่าอะไรสันดาลนี้เหรอเรียกว่าอะไรขอโทษใช้ผิดและ DNA นักร้องหล่อต่อสายสัมภาษณ์เลยเรนูบอกไม่เคยคิดจะให้สาระกับข่าวเลยนี่ก็จะให้แล้วตลอดเวลาฟังเรื่องเด็ดๆรายการรู้สึกสงสารบ้านเมืองนี้จังเลยที่คนมีเงินช่างยิ่งใหญ่เนาะคุณอัมพันธ์นะคะอิจฉาเขาเหรอคุณณัฐวัฒน์บอกว่าทำไมอ่ะผมถูกหลอนด้วยเพลงคุกกี้เสียงไทยตลอดเลยนะคุณราตรีบอกว่ารายการนี้ขำมีฮาตลอดใครเครียดดีมากต้องให้ลุงตู่มาดูนะลุงตู่จะได้ไม่เครียดครับดิฉันว่าคงโดนปิดรายการก่อนเลยมีคนเอาเรื่องของคุณเปรมชัยไปแต่งเป็นคุกกี้เสียงไทยยังยังไม่เห็นเลยเนาะคุณแต่งสิรับรองดังเลยแล้วเอามาในนี่นะในเพจเป็นเรื่องเธอจะรู้บ้างไหมเปรมชัยไปล่าเสื้อดำนี่เหรอนี่เหรอเอาเธอจะรู้บ้างไหมสังคมด่ายันยัดว้ายแล้วใช้แล้วอย่าใช้ Facebook ตัวเองนะใช้ Facebook เป็นเรื่องจะได้มีคนมาไลค์เยอะๆจะได้ขายเสื้อได้เยอะๆนะคะดีๆคุณเคนโดเสียงเข้มจังเลยเวลาพูดถึงหมอล็อตคุณสมัยบอกใจร้ายกับสัตว์พี่ปาจารีบอกว่าเขาเรียกว่าพันธุกรรมค่ะใส่เต็มว่ากันไปอ้าวมาดูนี้ดีกว่าเขาบอกว่ามันมีคดีใกล้เคียงคดีนึงซึ่งอยากชวนไปดูเหลือเกินก็คือกรณีของพี่ติ๊กเจษฎาพรผลดีคือไม่ได้บอกว่าพี่ติ๊กไปโดนจับนะแต่ว่าพี่ติ๊กเนี่ยเคยขออนุญาตเข้าไปทำรายการเนวิเกเตอร์ค่ะโดยตัวของคุณกาญจนาเนี่ยเขาไปย้อนรอยบอกแล้วอย่าทำอะไรไว้นักสืบโซเชียลนี่ยิ่งกว่านายแม่โคนันอีก เขาบอกว่าสำหรับกรณีที่กลุ่มเนี่ยถูกเรียกว่ากลุ่ม VIP และสามารถเข้าไปได้โดยแทบจะไม่ได้เรียกว่ารับอนุญาตด้วยซ้ำว่าขอกันล่วงหน้า5วันตอนนั้นเนี่ยนะคะคนที่มาแถลงข่าวเนี่ยก็คือนางสาวกาญจนานิตยะผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มีการอนุญาตให้เจ้าตัวและคณะเข้าไปโดยมีการอ้างว่าเป็นแขกของท่านผู้อำนวยการหรือเปล่าท่านผู้อำนวยการก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวระบุว่าส่วนตัวเนี่ย90ส่วนตัวเลยเนี่ยไม่รู้จักนายเปรมชัยแต่อย่างใดพร้อมกับยืนยันว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติหรือว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ละแห่งนั้นล้วนเป็นแขกของกรมอุทยานแทบทั้งสิ้นเนี่ยแหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้นางสาวกาญจนายังบอกด้วยว่าในส่วนของเรื่องคดีที่เกิดขึ้นนั้นก็คงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เพราะทางกรมสามารถทำได้เพียงจับกุมแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นส่วนเจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการอย่างไรเป็นเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งคนก็เลยหนีดอลลี่หน้าพี่ติ๊กเจษฎาพรมาเลยคุณคิดดูสิว่าเขาทำแอดพี่ติ๊กและคุณเปรมชัยอยู่ในแอดเดียวกันคุณคิดดูดิแล้วก็มีคุณกาญจนาอยู่ตรงกลางใช่แล้วเรื่องสงสารพี่ติ๊กคือพี่ติ๊กคงจะไปวางตรงนั้นยังไงเนี่ยคือพี่ติ๊กแกลืมเรื่องนี้ไปแล้วแหละแต่คนก็ขุดขึ้นมาเพราะว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเขาจะขุดขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยที่ระบุก็ไม่ได้โดนจับอะไรแต่ไม่ได้อนุญาตเพราะว่าพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ห่วงห้ามแล้วก็เปราะบางมากใช่ว่าเปราะบางมากมันก็เลยไม่ให้อนุญาตเข้าไปถ่ายทำแต่ทำไมอนุญาตในกรณีนี้แล้วก็อนุญาตเร็วด้วยเพราะว่าปกติเราต้อง5วันใช่ไหมตามข่าวแต่นี้เหมือนแบบขอแป๊บเดียวแล้วก็อนุญาตอะไรเงี้ยพี่รถ 4 wheel เข้าไปด้วยอ่ะอันนั้นเขาจะไปทำแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้วยซ้ำนะคะคุณสมัยแอลบอกเงินมากๆเนาะมีเงินเยอะมันก็อย่างนี้เนาะนี่คนบอกว่าเงินน้อยเสียงมันก็ไม่ค่อยดังนะคะคุณณัฐวัฒน์จะทำอาชีพอะไรอ่ะมาอีกแล้วกรณีพี่ติ๊กเนี่ยนะผมชักสงสัยแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยในป่ามีอะไรหรือเปล่า
ทำไมอนุญาตพี่ติ๊กเข้าอ่ะเพราะรายการพี่ติ๊กเรียกพี่ติ๊กด้วยนะหน้าแก่กว่าพี่ติ๊กอีกเพราะพี่ติ๊กอ่ะมีแต่สอนให้รักธรรมชาติผมยังชอบดูเลยแกก็ไปด่าเขาว่าเขาหน้าแก่ไม่รู้ไอ้โม้เขาก็แค่เม้นมาออกความคิดเห็นเรื่องพี่ติ๊กแค่ว่าเขาหน้าแก่กว่าพี่ติ๊กอินเสิร์ตอะไรแบบเนี้ยมันจะดูสบายตาคุณเออแล้วทำไมอินเสิร์ตเนี่ยแบบเป็นภาพพี่เขาอย่างเงี้ยถูกจับอยู่กลางป่านี่ก็ไม่แบบอุ๊ยหล่อเนาะตอนนั้นอ่ะพี่ติ๊กเนี่ยดูเข้ากับผืนป่านะค่ะกับข่าวที่กำลังดังอยู่อ่ะดูภาพมันไม่เข้ายังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่พี่ติ๊กดูกลมกลืนดูอนุรักษ์ดูสบายตาดูให้ความรู้พี่น้องประชาชนค่ะแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายมันเปราะบางมากใช่ธนวัฒน์แก้ใหม่เร็วเป็นตัวหนังสือต่างดาวอ่านไม่ออกธนวัฒน์บอกว่าอนุสัยอยู่ในจิตถ่ายทอดข้ามพระคะขาคิโกอะไรอ่านไม่ออกธนวัฒน์ไม่เข้าใจไปง่ายๆหน่อยสิรินบอกนี่ไงวาดลูกเพจอีกแล้วชอบวาดลูกเพจเอออ่ะไม่เป็นไรยกให้ไปเป็นลูกเผือกป่ะพี่ดวงตาครเราสั่งพอนอกันดีกว่าค่ะคนรับสายคงหลับไปแล้วจะสั่งเหมือนการจดเบอร์โทรอุ๊ยน้องฟ้าน่ารักคือจะมีคนสั่งเสื้ออีกจะมีคนสั่งเสื้ออีกแต่ว่าเบอร์ที่ขึ้นให้เนี่ยคนรับสายคงหลับไปแล้วหลับแล้วค่ะครับโทรได้ตอน10โมงเช้าของวันพรุ่งนี้จนถึง4ทุ่มครับนี่นี่คุณนิพนธ์ครับคุณนิพนธ์พูนทรัพย์เนี่ยเป็นหมอรำชื่อดังด้วยนะจ้าๆๆนะบอกว่าเงินน้อยเสียงค่อยเจรจาเงินมากวางท่าแม้ป่ายังมีภัยอันนี้คือมาเป็นกลอนเลยเพราะว่าแกเป็นหมอรำเอาหมอรำเป็นหมอรำนะคุณหมอรำอาชีพจริงๆแล้วก็ดังด้วยในภาคอีสานเอาแล้วมาดูรายการนี้คุณหมอลำนิพนธ์เป็นเพื่อนกันใน Facebook เพื่อนกันใน Facebook ใช่มั้ยใช่ฮะขออนุญาตทักทายนะครับสนุกมั้ยรายการนี้หรือว่าเบื่อมาเม้นๆแล้วก็หนีไปตั้งแบบว่าแต่งก่อนให้แน่นะครับเออๆๆไอ้นิพนธ์แต่งก่อนให้รายการเนี่ยจากประโยคนึงเดี๋ยวค่อยซิเอามาลองในรายการนะครับจาก 2-3 บรรทัดเด้อแต่งก่อนเป็นเรื่องนะครับประโยคบังคับคือพิธีกรหน้าตาดีใช่ต้องมีประโยคบังคับเหมือนตอนเด็กๆเลยเนาะเวลาแต่งกรแปลตกรแปดบังคับอ่ะต้องมีนี่ไงถึงได้บอกว่าเกิดจากการออสโมซิสจากผู้จัดรายการไงชอบมาจิกกัดลูกเพจนี่นะแล้วมีเสียงซาวแท็กด้วยสุรพลบอกว่าติดตามอยู่ครับในทีวีครับอันนี้นะคะคุณสุรพลของเรานี่อยู่สุไหงโกลกนะดิฉันจำคนดูแม่นจะตายแฟนรายการเราแบบแน่นจริงๆเลยเรายังจะไปต่อเรื่องกรณีของคุณเปรมชัยไปเร็วๆนะฮะให้ดูเสื้ออันนี้ชาวเน็ตเขาขุดมาดูไวๆ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 คือเรื่องที่พลาดของคุณเปรมชัยเนี่ยมีอยู่2 อย่างตอนนี้ก็คือ Facebook ของคนสนิท Facebook คนสนิทเนี่ยดันมีภาพความสนิทสนมสวนกับคำพูดที่แกบอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกอะไรเงี้ยไม่เคยเข้ามาก่อนจะปี59เข้ามาแล้วนะมีเบียร์ยี่ห้อนึงเนี่ยโอ้โหแบบดวดกันในป่าเลยนะฮะมีเบียร์ยี่ห้อนึงแล้วก็มีแบบคนสนิทที่เคยพาเข้าไปก็คือไม่ตรงกับที่ตัวเองพูดว่าไม่เคยเข้ามาเนี่ยนะฮะอีกอันนึงก็คือเสื้อนะครับเสื้อที่คุณเปรมชัยใส่ตอนออกมาจากป่าแล้วก็นักข่าวไปถ่ายกันเต็มไปหมดเนี่ยคุณเห็นมันมีบ่าประทับไหมไอ้ตรงบ่าประทับอะตรงเนี้ยเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอะคือดิฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่คนชอบเดินป่าใครจะพาไปเดินป่านี่โกรธเลยนะมันนานทีต้องไปทำงานนึกว่าเสื้อแถวเด็กสยามอ๋อเป็นแฟชั่นเออเด็กสยามมันจะใส่อย่างนี้มีแบบมีปักๆอะไรอย่างนี้แต่ชาวเน็ตก็เก่งคุณไปขุดเอามานะฮะFacebook นะฮะสัมพันตานาดีนะครับถ้าอ่านชื่อเฟซผิดก็ขออภัยนะฮะเสื้อแบบนี้เนี่ยที่เสียเปรมเขาใส่เขาเรียกว่า hunting jacket หรือว่า shooting jacket นะฮะแผ่นที่บ่าเนี่ยเอาไว้รองปืนไม่ให้ไหลหรือว่ากระแทกนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับไอ้ตรงที่เห็นเป็นแถบที่บ่าเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยเอาไว้ประทับปืนไม่ให้มันลื่นพร้อมกับนำภาพมาเปรียบเทียบอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเสื้อของคุณเปรมชัยกับเสื้อที่ขายในเน็ตนะฮะออนไลน์เนี่ยในกลุ่มของคนที่เขาชอบเรื่องของการล่าสัตว์เนี่ยมันก็จะมีเสื้อแบบนี้หลายๆแบบเต็มไปหมดเลยแล้วตัวนี้มันดันเป็นแบบสีแล้วก็ผ้าเนี่ยคล้ายๆเลยกับที่เสียเปรมชัยเนี่ยใส่ชาวเน็ตก็มาลุมมาตุ้มอู้เต็มไปหมดเลยว่าไม่เนียนแทนที่จะถอดเสื้อออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปตอนนั้นถูกจับพอดีไงครับไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าอนุภาพของโซเชียลมีเดียบ้านเราเนี่ยมันทำร้ายและทำลายผู้คนมามากมายจริงๆเป็น
หลักฐานเนี่ยบางทีขุดไปก่อนด้วยนะใช่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าที่เพิ่งแบบเพิ่งรับเรื่องปรากฏว่าหลักฐานแวดล้อมเนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยพยานแวดล้อมนี่ตลอดเลยนะคะคุณสลินบอกไม่มีถุงมือด้วยหรือคะอ๋อในเว็บก็มีถุงมือขายใช่ไหมคุณเบิร์ตบอกว่าสนุกดูตลอดแต่เม้นไม่ค่อยทันครับคุณประทัดหรอบอกว่าฮัลโหลแล้วก็คุณกัญญารัตน์บอกว่ามือนี้ลูกเพจนี่อันนี้อีสานแน่นอนครับมือนี่ลูกเพจทำงานเข้มแข็งไลน์นอกเคนโดนี่คุณสุรเชษคุณสุรเชษคุณสุรเชษจากพัทลุงอ่านภาษาใต้สิคุณสุรเชษนะพิธีกรกินข้าวยังมีแกงป่าจากพัทลุงมาฝาก2ถุงเก่งเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับภาพที่ขึ้นเมื่อกี้วะอันนี้อ่านให้คนฟังไงอ่านคนดูบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโจนี่คุณอัญชลีอันนี้เข้าข่าวโจนมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอคุณเลนูบอกว่าเสื้อยืมเพื่อนมาในป่ามันหนาวอ๋อไปยืมคนข้างมาใส่ทั้งหมดยืมหมดเลยถ้วยถังกะละมังหม้อถูกหม้อที่ทำกับข้าวที่เอาไก่ฟ้ายัดเข้าไปในหม้อนั่นก็หม้อคนอื่นค่ะคุณรังสีบอกว่ารายงานตัวครับจากกาญจนบุรีอ้าวอยู่พื้นที่นี่ อยู่พื้นที่นี่ไหนไปแบบติดตามข่าวในพื้นที่เป็นยังไงบ้างในพื้นที่เขาโจทย์จันยังไงบ้างมีข่าวอะไรคาบมาฝากเราบ้างไม่ใช่มาเป็นลูกเพจอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ต้องรายงานด้วยนะแล้วก็ตัวของคุณวีรชัยบอกว่าในฐานะที่เคยอยู่วงการหุ้นมาก่อนนี่นะระดับนี้เลยจริยธรรมและธรรมาภิบาลของผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากคาดว่าในเปรมชัยจะถูกผู้ถือหุ้นกดดันให้ลาออกจากการเป็นประธานอิตาเลียนไทยดูจำนวนหุ้นที่เขาถือก่อนใช่คือที่จริงใช้คำว่าผู้บริหาร CEO อะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าง่ายๆเลยคือเจ้าของนั่นแหละ คือใช้คำนี้เลยก็ได้เพราะว่าดูจากปริมาณหุ้นนะสัดส่วนของการถือหุ้นเนี่ยก็เจ้าของนั่นแหละแต่ก็มีคนไปจัดแคมเปญนะคุณหลายๆแคมเปญเลยที่ยังไม่รอกระบวนการยุติธรรมอ่ะอยากจัดแคมเปญเช่นลงชื่อกดดันหรือว่าจะเทหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเห็นเต็มไปหมดเลยคือคนอินกันมากจริงๆค่ะนี่คนอินมากขนาดว่าเสียงร้องขอจากคนบันเทิงอย่าให้สัตว์ป่าต้องตายฟรีคุณแล้วก็เอารูปเนี่ยของเจ้าเสือดำเนี่ยนะคะมาโพสต์กันเยอะเลยคือรูปเนี้ยเฉพาะรูปเนี้ยที่เป็นคือตอนนี้มีคนทำสองอย่างในโลกโซเชียลคือถ้าเป็นดาราเนี่ยเขาก็จะเอารูปนี้มาโพสต์ในไอจีอย่าใหผมต้องตายฟรีนะแล้วก็เป็นรูปเจ้าเสือดำมันก็น่ารักเลยมีทั้งป๋อณัฐวุฒิบุ๋มปนัดดาโยยศวดีแท็กพรัญญูไก่สมพลมิ้นชลิตานะคะคุณตุ๊กจันจีราเดจิบดีเจภูมิดีเจแมนไอซ์นะคะท็อปหมูพิมพกานะคะเคนโดเกียงไกมาศเลยเฮ้ยทำไมแกเขาทำไมเฮ้ยทำไมแกรู้ว่าฉันจะพูดอะไรวะเมื่อกี้กันมาจะแทรกนะตอนแกจบเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าผมจะแทรกว่าผมจะพูดเคนโดเกียงไกมาศวะหน้าตาแกบอกแล้วว่าแกต้องอยู่รอบนี้กำลังเบิกตาขึ้นเราจะอ้าปากนี่พูดแทนละหน้าตาแกบอกว่าแกจะต้องพูดว่าแกอยู่ในรอบนี้มันมีแต่คนสวยคนหล่อแล้วก็อีกอันนึงในโลกโซเชียลคือในทวิตเตอร์ทำเยอะมากตอนนี้คนติดแฮชแท็กทุ่งใหญ่ครับเขาติดแฮชแท็กเลยทุ่งใหญ่นเรศวรเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยมันมีพลังการขับเคลื่อนมันมีแรงกระเพื่อมของคนที่จับตามองเรื่องนี้นะเออคุณต้องแฮชแท็กให้ถูกนะทุ่งใหญ่นเรศวรนะไม่ใช่ทุ่งใหญ่มหาเมฆนะมันจะไปคนละข่าวแล้วไม่อีคนพลาดเนี่ยแหละพิธีกรรับหลายข้อมูลมากกินแฮชแท็กตอนแรกพิมพ์แล้วทุ่งใหญ่มหาเมฆไม่ใช่นี่หว่าคนละเรื่องทุ่งใหญ่นเรศวรฉันชอบคุณประทัดใช่ไหมชื่อประทัดหรือสักอย่างโชคดีนะแค่ยิงสัตว์สงวนน่ะถ้าเก็บเห็ดจะติดคุกไปแล้วเออไม่ที่จริงเรื่องของเก็บเห็ดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเก็บเห็ดมันเรื่องของการบุกรุกใช่มันมีหลายอย่างแต่ว่าแต่เราพูดกันแบบเข้าใจอ่ะใช่ใช่แล้วมันใช้เปรียบเลยนะอย่าไปพูดถึงคดีนั้นรายละเอียดมันเยอะใช่นี่ไงนี่ไงดาราเขาติดกันเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมมีรูปคุณเมื่อกี้ที่คุณเปิดภาพของเสือดำให้ผมดูแล้วหน้าตามันปัญญาอ่อนมุ้งมิ้งมิ้งมากเลยมันเป็นคลิปวิดีโอคุณดิฉันก็ไม่ดูแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมใช่คือเสือดำเนี่ยนะตามที่หมอล็อตบอกอ่ะมันไม่ใช่เสือพันธุ์พิเศษอะไรมากนะครับมันก็เป็นแบบตามกระบวนการถ้ามันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าพ่อดำแม่ดำแล้วมันจะดำนะโอกาสที่มันจะดำนะก็คือเหมือนมันเป็นพันธุกรรมด้อยอ่ะมันไม่ใช่พันธุกรรมเด่นอ่ะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเด็กที่มีปัญหานิดหน่อยนางจะแบบถ้านางไม่ถูกเลี้ยงด้วยสัญชาตญาณนะคือฝรั่งเขาทำสกู๊ปมานางจะเหมือนแมวโง่ๆมุ้งมิ้งงุ้งงิ้งนางจะแบบอ้อนเอาฟันมาขบอ่ะ
ผมเห็นนะงับ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 เงี้ยถ้านางไม่ถูกเลี้ยงในป่านางถูกเลี้ยงในสวนสัตว์นะนางจากพันธุกรรมด้อยของพันธุกรรมด้อยของนางอ่ะนางจะดูแบบใช้ภาษาเนี้ยดีสุดคือโง่ๆหน่อยเราจะไม่ใช้คำว่าปัญญาอ่อนนะครับก็จะเป็นแนวนั้นอ้าวเราปิดท้ายด้วยหลักฐานอีกสักเรื่องนึงนะฮะไม่เชิงหลักฐานดีกว่าเป็นคนสนิทที่เขาออกมาพูดดีกว่าคนที่เขารู้จักคุณเปรมชัยแล้วเขาออกมาพูดให้เผชิญหน้ารับความจริงเนี่ยก็คือคุณอ๋องหรือว่านายระดับการจนะวณิชคนนี้เป็นใครท่านนี้เป็นนักธุรกิจแล้วก็วิศวกรซึ่งเป็นคนที่มีความสนิทชิดเชื้อเนี่ยครอบครัวของทั้งสองครอบครัวเนี่ยสนิทสนมกับตระกูลกันนาสูตรมากๆมาตั้งแต่สมัยนายแพทย์ชัยยุทธกันนาสูตรนะฮะผู้ก่อตั้งอิตาเลียนไทยเนี่ยนะฮะกล่าวถึงกรณีที่คุณเปรมชัยเนี่ยนะครับได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่าสัตว์อย่างที่เราเล่าให้เราฟังให้คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยนะครับเขาก็เลยโพสต์บอกว่าเรียนพี่เปรมชัยที่เคารพเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคิดถึงคุณหมอชัยยุทธคุณพ่อของพี่คิดถึงดร.รัชตะคุณพ่อของผมทั้งสองท่านเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีทำประโยชน์อย่างมากมายให้กับประเทศของเราแล้วก็ไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยผมจำได้เลยทุกวันนี้คุณหมอคอยสอนผมทุกเรื่องว่าทำตัวอย่างไรให้โอกาสผมในชีวิตให้ผมได้เริ่มต้นใหม่ที่ภูเก็ตพี่เปรมชัยและผมก็ได้ร่วมทำอีกหลายโครงการหลังจากที่คุณพ่อของเราได้จากไปแล้วคุณพ่อสอนให้เราเป็นคนดีคอยช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่เบียดเบียนใครโอ้ดูเหมือนอ่านแล้วจะจุกนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะออกมาในรูปไหนพี่เปรมชัยจำไว้อย่างนะครับว่าความจริงก็คือความจริงพี่รู้อยู่แก่ใจและในอกของพี่ถ้าพี่พูดความจริงในวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่ต่อจากนี้ไปเรากล้าที่ต้องเผชิญกับมันแต่ที่ผมรู้แน่ๆคือพี่จะได้แสดงความเป็นลูกผู้ชายและพี่สามารถมองตัวเองในกระจกโดยมีจิตใจที่สงบจนกว่าชีวิตพี่จะหาไม่อู้ตายแรงมากเลยถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยชีวิตหาไม่เลยหรือเปล่าเนี่ยคือคนลุกอ่ะคนลุกเป็นการโพสต์ที่ค่อนข้างสะกิดผมใช้คำว่าสะกิดต่อมเลยนะของคุณเปรมชัยผมว่าป่านนี้เนี่ยอ่านแล้วแล้วก็คงคิดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแล้วแหละว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อของทั้งสองครอบครัวเนี่ยเขาสั่งสอนลูกยังไงประโยคนึงก็คือว่าสอนว่าให้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากและไม่เบียดเบียนใครคำว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยคุณมันใช้ได้หมดอะคนสิ่งแวดล้อมทุกอย่างสัตว์ทุกอย่างต้องมีเมตตาครับก็ที่ฉันชอบจันทร์สศินพูดเมื่อวานนี้ว่านี่คือการพูดถึงพฤติกรรมของคนครับคือก็มีคุณผู้ชมหลายท่านก็ถามถึงเรื่องของนามสกุลคนในนามสกุลไปเกี่ยวข้องไหมแล้วก็มีคนไปพูดถึงเรื่องของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคืออาจารย์ศาสินพูดแล้วเราแม้กระทั่งเราสองคนยังได้คิดเลยว่าคือในทุกสังคมมันมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีในนามสกุลเดียวกันมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทีนี้เนี่ยเวลาเราจะชี้ถูกชี้ผิดใครเนี่ยก็ดูไปตามพยานหลักฐานและว่ามันเป็นคนๆไปกรณีนี้คือคุณเปรมชัยตกเป็นผู้ต้องหาลักษณะพยานแวดล้อมทั้งหมดทำให้สอบไปในทางที่ขนาดท่านศรีเวลายังบอกว่าไปล่าแล้วถ้าล่ามันจริงๆซึ่งมันน่ารักเนี่ยนะมันคือมันเป็นสัตว์สงวนอันนี้ข้อแรกสำคัญสุดผิดกฎหมายกับ2มันน่ารักมันไม่ได้ปัญญาอ่อนคุณเคเอสบอกมันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะคะฉันชอบเคเอสมากฉันรักเธอปกป้องทุกอย่างโลกบวกแบบโลกสวยน่ารักอ่ะเวลาฟังเขาเมนต์ฉันชอบเขานะไม่ว่าเขาจะซึมไม่ว่าเขาจะดูรายการเรากี่รายการก็แล้วแต่แล้วก็ดูแล้วเราเป็นคนก้าวร้าวเนี่ยเธอก็ยังไม่ซึมซับความไม่ดีของเราไปคุณรู้ได้ยังไงนี่คือโลกโซเชียลบอกแล้วไงว่าโลกโซเชียลเนี่ยเราสามารถที่จะสตรอเบอรี่อะไรก็ได้นี่มีใส่ร้ายแค่ของฉันไม่พูดรวมเราสามารถที่จะเม้นเป็นคนดียังไงก็ได้เหรอแต่ภายใต้การเปิดเพจเป็นคนดีมีแต่แบบว่าคำขวัญคำคมอะไรเงี้ยอยู่บ้านมันอาจจะกลายเป็นแบบว่านางร้ายอย่างเงี้ยนางร้ายขโมยเงินผัวนะฮะถ้าเป็นผู้ชายก็แบบตบตีเมียอย่างนี้ก็ได้ฉันไม่เชื่อเคสสมฉันเป็นคนดีนะจ๊ะแล้วก็ดิฉันชอบคุณท่านนี้นันทพัฒน์บอกว่าถ้าฉันไปสวนสัตว์ซาฟารีที่เห็นแล้วก็จะทำให้ฉันตื่นคนที่ทำให้ฉันตื่นเต้นคือเปรมชัยสายอยากจะไปดูว่าหน้าตาเสร็จดำเป็นยังไงนะคะหลายคนจะเริ่มแสดงความคิดเห็นแต่ว่าหนุ่ยเซรีนีบอกว่าอยากเป็นคนน่ารักเหมือนเคเอสบ้างอ่ะไม่ทันละ
เธอนางมาสายดาร์กแล้วพักกันก่อนดีกว่าสักครู่เรามีอีกเบรกนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยไปดูข่าวอื่นถ้าพอมีเวลาว่างก็จะกลับข่าวอื่นบ้างจะอ้วกแล้วว่างก็จะกลับอ่านเม้นนะคะใครว่างมาเม้นเข้ามาเยอะๆเม้นมาอ่ะนะคะพักสักครู่ค่ะครับ